ยมึงอะไรไอ้สัสคุยนายเว้ยยัดไรไอ้ควายไล่เพจมันยิงมันยิงปืนเราเอาปืนออกมาเลยไหนตำรวจอยู่ไหนเจ้าหน้าที่อยู่ไหนมันยิงปืนทำไมเมื่อกี้ไม่อันนี้มันก็คือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะพี่เราไม่กระตือรือร้นว่าเขาจะไปเมื่อกี้พวกพี่ปล่อยให้เขาผ่านแล้วไม่พี่บอกว่าเขาจะไปของเขาเองแต่ถอดนั้นเขาเอาปืนมาขู่หนูกับพี่ภัยโซ่เพื่ออะไรมันไม่ถูกไงแล้วบอกให้จันไว้แต่หนูจะเรียกตำรวจที่เอาจันพี่เคยฟังไหมเป็นประธานจันกฎหมายพี่เราอยู่ในประเทศนี้นะครับมันต้องรัดแหละมันยิงปืนแหละพี่เป็นคนที่ช่วยคนเปิดทางให้เขาใช้อาวุธปืนอันนี้ชลบอหมายความว่ายังไงคะถ้าเขาอยู่มาหัวทำไงเมื่อกี้น่ะพวกพี่มาแล้วพวกพี่ไม่ดูแลความชลบอมามีปัญหาเลยเหรอหรือว่าไงอันนี้กำนันอยู่นะคะอันนี้เรื่องที่ท่านกำนันเกิดเหตุการณ์มีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะใช้อาวุธปืนยิงในพื้นที่ยิงไปที่ฝั่งนั้นด้วยเขามีปืนเราเอาหนึ่งนัดเมื่อกี้หนูต้องการให้ที่กำนันไปแจ้งความได้ไหมคะดำเนินคดีเลยจับได้เลยเนี่ยดำเนินเลยมีรถมีคนรถไม่มีป้ายทะเบียนด้วยนะคะรถไม่มีป้ายทะเบียนเอาประหลัดเอาท่านอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยท่านจะว่ายังไงท่านเห็นเสียงปืนไหมเมื่อกี้ตอนนั้นก็เดี๋ยวให้กำนันไม่ตอบก่อนได้ยินเสียงปืนไหมครับเห็นแม้กระทั่งได้ยินเสียงปืนเห็นแม้กระทั่งที่เขายกมีเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐนะคะใช้อาวุธปืนยิงประชาชนค่ะแต่ว่าไม่มีใครได้รับอันตรายอะไรค่ะไม่สามารถดำเนินคดีได้ไม่สามารถจับกุมได้ไม่สามารถเอาปืนที่ยิงเมื่อกี้มาได้พวกพี่โดนกันหมดละเว้นปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดเลยนะพี่ใช่ค่ะหนูมีหลักฐานครบนะพยานหนูมีนะหรือพี่จะให้ผมให้ผู้ใหญ่โทรมาหาพี่เดี๋ยวให้กำนันประสานอยู่ตอนนี้เลยค่ะเราให้พี่ต้องโทรพี่จะให้คนใหญ่โทรหานี่พี่จะต้องแอคทีฟใช่ไหมเดี๋ยวกำนันก็โทรหาอยู่เดี๋ยวกำนันคือพี่ต้องให้คนยศใหญ่กว่าพี่สั่งพี่ใช่ไหมพี่จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวผมจัดการให้ไม่เป็นไรพี่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะเดี๋ยวรอให้กำนันพี่ต้องทำเลยเร่งดิอยู่ไหนเร่งแล้วเราต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีทางกฎหมายกับคนที่เพิ่งกระทำผิดกฎหมายหลายข้อเลยนะคะต่อหน้าเจ้าพนักงานด้วยพวกหนูก็ยืนตรงนี้แล้วค่ะเขาจะต้องมีการดำเนินคดีกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไปเลยนะไม่พอใจเราไปเลยนะเป็นกำนันหรือว่าไม่พอใจเราไปเลยตำรวจอยู่ไหนเอาอะไรเมื่อกี้ใครเป็นคนแก้แก้ใช่ใช่แก้แคปชั่นในเรามีในคลิปขยายไม้บ้างครับพี่ต้องยืดไม่ใช่ว่าปล่อยให้ไม้ทำงานให้ผมทำงานพี่ช่วยย้ายไม้หรือเปล่าครับเมื่อกี้โอ้ปล่อยไปแล้วเขาจอดยิงผมบอกไว้เลยในคลิปมีหมดทุกคนใครย้ายไม้ที่นี่โดนด้วยกันหมดแล้วพี่ซูเวตะโกนบอกเลยนะคะว่าผู้คุมกำลังให้ความร่วมมือเขาหรือเปล่าช่วยเหลืออาชญากรนะครับเมื่อกี้ไม่ใช่ว่าไม่พูดพวกหนูตะโกนโดนหมดเลยนะโดนหมดเลยนะใครอยู่ที่นี่ถ่ายไปเลยพวกเราถ่ายไปเลยพวกเราใครอยู่ในที่นี่ใครเป็นคนเอาไม้ออกถ่ายไปเลยหมดแล้วคือต้องรอเรื่องมันเกิดค่อยว่าทำผิดนี้หรอมันโดนกันหมดนะผมบอกที่แล้วอยู่นี่โดนกันหมดนะเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจกำลังจะมาคราวนี้เนี่ยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาก็รอเจ้าหน้าที่ตำรวจที่นี่ค่ะแต่ว่าอยากจะให้กำนันเนี่ยเป็นคนแจ้งความได้เมื่อกี้กล้องวงจรปิดเช็คได้ไหมหนึ่งปืนหนึ่งนัดเช็คได้ค่ะเมื่อกี้มันเอาปืนออกมาจากรถแล้วมันก็ยิงเนี่ยได้เนี่ยกำลังเช็คอยู่กล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอครบค่ะกล้องกี่ตัวเช็คเลยค่ะน้องพี่ไผ่คะเกิดกรณีอะไรขึ้นคะอธิบายให้ประชาชนครับคือตอนนี้มันมีเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของที่นี่เนาะอยู่ดีก็มาแล้วก็มาโวยวายนะครับก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยอาการก็คือเมาแล้วก็มาโวยวายนะครับแล้วก็มาพยายามจะเอาปืนยิงใส่พวกเราเนาะพวกเราก็ไล่ออกไปนะครับแล้วก็ระหว่างขี่ไปเนี่ยเขามีปืนด้วยนะครับเขาก็เหน็บปืนไว้นะครับแล้วเขาก็ไปกลับรถแล้วพวกเราก็เลยเอาไม้เนี่ยมาตั้งขวางไว้เอาไม้มาตั้งขวางไว้เพื่อที่จะชะลอนะครับตอนนี้มันมีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอยู่ที่นี่แล้วก็เจ้าหน้าที่ชลบแล้วก็ปลัดนะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยได้เอาไม้ออกให้ทางจับไอ้คนนั้นที่มาเขาเป็นยศอะไรนะไอ้คนที่มาเมื่อกี้เป็นใครนะคนที่สามที่พี่เฉินจดชื่อปะ
เขาเป็นใครเขาทำงานอะไรธนกิจธนกิจชื่อธนกิจเขาชื่ออะไรนะเขาเป็นชลบครับเนาะอยู่ในส่วนของกรมการปกครองนะครับเมื่อกี้นะครับเขาอยู่ทำงานอยู่ที่ฝ่ายความมั่นคงทำงานอยู่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอนะครับโอเคเมื่อกี้นะครับหลังจากที่เขาเอารถกลับออกมาเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ชลบส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ที่นี่เอาไม้ออกนะครับเขาก็ไปถึงบริเวณตรงนี้นะครับไปถึงบริเวณตรงนี้ปุ๊บเขาก็ควักเปิดกระจกแล้วก็เอาปืนออกมายิงหนึ่งนัดนะครับเมื่อกี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้นะครับเรามีกล้องวงจรปิดครับตอนนี้เรากำลังพยายามรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่มาเลยนะครับตอนนี้ขณะที่วันนี้พวกเราเพิ่งไปยื่นหนังสือนะครับไปที่สภ.นะครับสภ.เมืองวังสะพุงนะครับเราเพิ่งไปยื่นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆมาแก้ไขปัญหาการประมูลนะครับการที่จะเอาทรัพย์สินเอาสินแร่ที่เหลืออีก190ถุงเนี่ยเพื่อไปประมูลนะครับให้กับบริษัทตามกระบวนการนั้นไปแต่ว่าณวันนี้นะครับหลังจากที่เราไปเนี่ยเจ้าที่ตำรวจได้มาตั้งกล่องแดงแล้วมาตรวจแล้วครับแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมการปกครองของชลบได้มาเฝ้าแต่ปรากฏว่าก็มีเจ้าหน้าที่ของชลบอีกนั่นแหละที่มาอารวาสเมื่อกี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้รถคันเมื่อกี้ก็ไม่ติดป้ายทะเบียนไม่ทำตามกฎหมายได้ทุกอย่างเลยนะครับพกปืนแล้วยิงด้วยนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดทุกคนในที่นี่ได้ยินเสียงปืนนะครับนะครับเยาวชนด้วยนะคะใช่ครับตอนแรกเขาจะควักปืนตรงนี้แล้วครับตอนแรกนะครับเหมือนเขาจะมานะครับแล้วก็ชี้หน้าด่านะครับแล้วก็มันยิงหนึ่งนัดเมื่อกี้นะครับถ้าตำรวจวังสะพุงไม่สามารถจับคนที่ยิงเมื่อกี้ได้ถ้าไอ้เรื่องที่ยิงเมื่อกี้เงียบไปนี่เราเจอกันอดีตนะคะข้อมูลเพิ่มเติมค่ะคนนี้เราเจอเขาตั้งแต่ที่สภ.นะคะซึ่งเมื่อเช้าเราได้มีการยื่นหนังสือแล้วก็ไปทำเกี่ยวกับเรื่อง security ให้กับชาวบ้านที่แบบไปยื่นเรื่องเราเห็นเขาตั้งแต่ที่สภ.แล้วแล้วเขาก็พยายามทำตัวแบบใช่ค่ะคนนี้ค่ะพยายามทำตัวแบบให้ดูรูปแหลมกวนๆนะคะใช่ค่ะคนนี้นะคะยิงเมื่อกี้นะฮะคนที่เอาปืนออกมายิงครับตอนแรกเขามีการอ้างว่าเขาเป็นราษฎรเขาบอกว่ากูไม่ใช่ใครกูเป็นราษฎรแล้วเรากับพี่ไผ่ก็เลยเดินมาแล้วทีเนี้ยทางทีมของเขาก็เลยเคลียร์ให้เขาขึ้นไปที่รถนะคะพอขึ้นไปที่รถก่อนหน้านั้นอ่ะก็เห็นแล้วว่าเขาพกอาวุธปืนแล้วพอเขากลับรถมาตรงเนี้ยเรากับพี่ไผ่ยืนตรงนี้เขาก็ทำท่าจะชักปืนตั้งแต่ตอนนั้นเราก็เลยบอกทีมว่าเดี๋ยวไปเอาไม้มาขวางแล้วก็มีคนจากทีมเนี้ยค่ะคนจากทีมนี้มีปลัดด้วยนะคะมีปลัดไม่เรามีคลิปอยู่แล้วมีการยกไม้ออกไปนะคะซึ่งเราถามไปแล้วว่าเป็นการให้ความร่วมมือกับคนที่กระทำผิดหรือเปล่าจนรถเขาไปถึงตรงนู้นเพื่อนนักศึกษาเราประชาชนไปยืนหลบอยู่ตรงนู้นปล่อยให้เป็นงานของเจ้าหน้าที่ตรงนี้เขาขับรถไปถึงตรงนู้นเขามีการชักปืนมายิงค่ะมันคืออะไรเราอยู่ได้ยินเสียงปืนด้วยค่ะได้ยินเสียงเดี๋ยวเราไปเก็บเอากล้องค่ะเดี๋ยวมีสถานการณ์ต่อเนื่องเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตทีนะครับตอนนี้พวกเราก็จะรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับเดี๋ยวเราจะทีมตำรวจมาเดี๋ยวเราจะไลฟ์อีกทีนะครับอันนี้ไลฟ์ในเพจไหนเนี่ยในเพจอันนี้โอเคครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันใหม่นะครับเพจอันมีออฟเป็นอาชีพครับผมปู่ไหมไลฟ์ใหม่ไหมใช่ไหม